จุดที่สามครับจุดที่สามขึ้นง่ายมองขึ้นโอ้ง่ายมองอยู่แล้วง่ายมองอยู่ง่ายมองขึ้นง่ายมองปั้นกบอยู่แล้วแบบขยันนะครับเขาชื่นชมจังหน่อยง่ายคือขยันครับเฮ็ดให้เฮ็ดมากเลยกันขยันปัดแบบนี้ผมว่ากันแท้บ่ขาดจักเทียครับครับครับนะมาชื่นชมนี่ครับมาชื่นชมถึงความขยันของเจ้าหน้าที่มากๆนะครับของสภ.เมืองอุบลนะตอนในตอนประมาณสามทุ่มตั้งอยู่จุดอีกจุดหนึ่งนะครับตอนเที่ยงคืนมานี่ใหญ่มาอีกจุดหนึ่งเนี่ยโอ้น่าชื่นชมมากๆนะครับน่าชื่นชมนะครับฟังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอดหลับอดนอนขนาดนี้นะครับนะของครับน่าชื่นชมมากๆเลยนะครับนี่แหละครับนี่ก็นี่ไหมครับร้อยตำรวจเอกวิภาทองจันทร์อันนี้น่าชื่นชมอีหลีนะครับถึงความขยันครับคุณผู้กองคุณผู้กองวิภายเป็นกันนั่งขยันกันแจ้งดีคุณจากนั่นหรือมั้งก็ฝากไปถึงผู้บังคับบัญชาน่ะก่อนจะสั่งให้ผู้ไต่บังคับบัญชามาเห็นอีหยังเนี่ยก็เปิดเมืองเลยนะครับโซเชียลนะว่าเพิ่นลำบากจำใดนะครับว่าเพิ่นลำบากขนาดใดนะผู้ไต่บังคับบัญชาน่ะไปแต่ว่าไปหยุดตรวจกับบัตรติดขึ้นเก่านะแต่ว่าเป็นอีหยังผมก็บ่เข้าใจนะครับเป็นหยังไปยึดตัวเป็นหยังคือบ่ตั้งให้มันถูกต้องตามกิจจาลักษณะของแนวทางขอตามแนวทางตามระเบียบที่กําหนดไว้น่ะถ้าเฮ็ดถูกต้องมันเป็นอีหยังผมก็บ่เข้าใจตรงนี้ล่ะเป็นหยังคือบ่เฮ็ดให้มันถูกโลดจังซี่นะครับการวางกวยวางป้ายนะครับอันนี้มันเป็นขันข้างเป็นเขตชุมชนน่ะตรงนี้เป็นเขตชุมชนนะครับมันแจ้งมองซื่อสิครับจะว่ามันเป็นชุดที่ง่ายมากหรอกอ่ะเฮาค่อยไปพูดร่วมๆกับผู้การเลยครับเป็นอย่างคือเฮ็ดลักษณะนี้เนาะครับแบบว่าทําในมุมมองนึงก็คือว่าพระชาชาวบ้านเฮาสิว่าจังได๋คือว่าอยากเขียวเฮ็ดอีหยังสักอย่างสินะครับคือยังเฮาเกี่ยวเข้าเขียวเฝ้าเฮ็ดอยากเฝ้าแล้วเฝ้าหยังสินะครับอยากให้มันได้หลายๆมั้ยครับเกี่ยวเข้ามั้ยในมุมมองชาวบ้านเฮาเนาะการหลักการเฮ็ดแบบนี้แม่นบ่ปะคันแม่นเฮาเกี่ยวไสบ้านเฮาเกี่ยวเข้าจังซี่มั้ยครับลักษณะนี้ก็คือว่าเฝ้าเกี่ยวเฝ้าเนี่ยอยากให้มันได้หลายๆนะไปขึ้นรถกันครับพี่ก็กลับบ้านเนาะมานี่ครับขอบคุณครับขอบคุณเดินทางปลอดภัยครับสู้ใจสู้คักๆขนาดเลยพี่สุนิสาก็ได้ครับคุณหมอครับใจสู้ใจเกินร้อยอีหลีโอ้ยด้านอุบลเมืองร้อยด้านนี่ลีแต่ว่าซับเย็นกันใหญ่มองซับเปลี่ยนซื้อบ่มันบ่น่าเสียว่าสิเฮ็ดได้ขนาดนี้นะเนาะแม่นก็คือว่าคือผมบ้านน่ะล่ะถ้าเป็นชาวบ้านเฮาเฮ็ดงานนี่เฮ็ดเบียกให้งานนี่คล้ายๆลักษณะว่าเขียวอยากให้มันได้กูต้องเฮ็ดจังซี่ให้มันได้หลายๆเบียกบ่เนี่ยจังซี่นะลักษณะนี้มั้ยครับแล้วแต่ว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับการทำงานของหน่วยงานราชการนี่ผมก็บ่ฮู้ว่าสิเปรียบเทียบแบบใดล่ะเปรียบผู้นึงมันเกินไปบ่จังซี่นะเข้าหน้าบ่พี่เฮาต้องคิดอีกมิตินึงคือย่ําคืนก็ต้องเฮ็ดงานให้มันครบ8ชั่วโมงบ่ผมก็บ่ฮู้นะสิขอเว้นมาติต้องเฮ็ดให้ซ้ำมื้อกลางวันกลางวันจังซี่บ่ครับแม่นๆครับก็ว่าผมสังเกตผู้หัวหน้าด้านนี่เพิ่นนั่งซึมเลยนะครับเพิ่นคือบ่อยากนอนนั่นล่ะเพิ่นนั่งซึมแล้วเอ้ามันหยังบัดหยังนี่เทยยังบ่เทยนี่เพิ่นถึกเมาบ่มีด่านไหมครับมีครับด่านเป่าเมาอยู่นี่นะครับนะสิเกียร์เซเว่นเนี้ยโอเคครับโอ้ยลมใช่ไหมปฏิสังเลยไปอุ้มขึ้นนะลมเบ็บแล้วกันได้ยี่ดอกสามมันของไม่ดิเรียนยังไรกันเลยสามโอ้พี่เรียนจากร้านอะร้านนี่รถพุ่นจอดตรงนี้นี่โอ้นี่รถเซียวีมตัวนี้รถธรรมดาตัวนี้ธรรมดาโอ้หาพันไปอยู่ดอกค่าน้ำมันไม่รู้ค่ะหาพันบอกผมแม่ว่าไปทางไหนวันนี้บอกทางแต่แม่ผู้จำนั้นทางใช่ผู้รัก
คุณฮอดถนนใหญ่ปะนะใช่ขึ้นกระไปมองด้านเก้านะเส้นนี้เนี่ยมันเป็นเส้นท่องเที่ยวนะมั้งเห็นรถได้หลายเห็นปะเนี่ยรถได้หลายจริงไหมครับน่าจะเป็นโอ้มีมองนี่360มองนี่นี่เคยมานอนมองนี่อยู่360บาทโอ้เฮ็ดตัวบันไดโซ่นอนของเรา1,600นี่บริเวณมีนาละเขาถึงมาตั้งเมาบ่แปลกใจเลยครับบ่แปลกใจเลยครับลานเต็มเลยครับมีรูปสร้างหันหน้าเขาหากันก็มีพวกนี้เซ็ตแน่นอนโอ้ยก็ว่าอยู่ดอกมาเป็นยังเป็นคือใหญ่มาตั้งจังซี่นะดัดเขามาเอาไอ้จัสอยู่ไอ้ตั้งสกัดมาเป็นดักนะครับบอกผิดอันนี้ผมขอคิดตั้งได้ป่ะครับคิดแล้วผมขอมุมมองมาเจ้าที่ว่านี่ถ้าคนเมาดีอ่ะจับไปเลยครับแม่นก็จับแล้วก็ขึ้นศาลนะครับบ่จับเพื่อเคลียร์ด้วยแม่นก็จับให้เฮ็ดถูกต้องตามกฎหมายนะเพื่อป้องกันอาชญากรรมป้องกันอุบัติเหตุเลยล่ะนี่บ่เบื้องต้นอาชญากรรมล่ะป้องกันอาชญากรรมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุป้องกันการสูญเสียแม่นบ่ล่ะแม่นการเมาเนี่ยก็อาชญากรรมได้บ่ได้ดิครับแม่นบ่สามารถเฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่ได้นะครับสุ่มเสี่ยงผมมองว่าการเมาก็อาชญากรรมได้เพราะว่าเป็นเหตุให้เกิดอาชญากรรมดีกว่าเกิดอาชญากรรมนะโดยเฉพาะผู้หญิงอ่ะครับผมชิมวิ่งเล่าครับถือแค่แหละครับถ้าเมาครับคือสิมาเมาเมาแบบนี้เนาะคือยังเรียนมาบ่หั่นก็บ่เป็นตะเมาเล่าง่ามบ่เลยเนี่ยเจ้าสุ่มเสี่ยงกับการเดินทางเจ้าคือตาดีแต่ว่างั้นมันก็อยู่ใกล้ๆก็คือบ่เห็นแม่นแล้วพี่ติไงสายตายาวเนาะโอ้ยมาไกลโพดแล้วบ่เห็นเลี้ยวบ่ครับนี่เลี้ยวเลี้ยวให้ตรงไปเลี้ยวหรือตรงตรงเอาบ่ข้างนี่บ่เจ้าตึงสิเลี้ยวต้องสิตรงเด้อนี่แหละครับสาเหตุที่ไปพ่อด่านมันบ่แม่นนะครับมันเลี้ยวผิดบ่กันซ่าครับนี่บ้านนี้เฮาก็เข้าด่านตึมือด่านอยู่นี่บัดนี้แต่ว่าเฮาบ่เข้าดอกมาเฮาเข้าแล้วต้องเก่าแล้วตัวด้านฮอนิกไอด้านก็คือด้านที่แรกอยู่นี่ตัวด้านหอยม่วงนี่ครับด้านหอยม่วงพ่อมานี่ก็เป็นด้านไอวัดน้องบัวบ่สังเกตเมืองนี้ฮู้สึกว่าสพเมืองอุบลมีซีเมนต์เป่าเมาครับโอ้มันแรงกว่าเกียวหลายย่ำกับย่ำมาขึ้นนะเด่นเป่าเมา3 จุดครับเป็นยังคือมันเปียงไหนเนาะอันนี้บ่ฮู้เนาะก็บ่อยากวิพากษ์วิจารณ์กันหลายเนาะครับนะถ้ามีโอกาสจะต้องเข้าไปพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงบ่ล่ะก็คือผู้บังคับการสักครั้งนึงถึงสาเหตุเนี่ยเป็นหยังคือขนาดนี้เป็นหยังคือตอนแรกอ่ะปล่อยให้กินก้อนจังซี่บ่ปล่อยให้กินพอเมาแล้วก็มาตรวจจังซี่บ่คือจังไหนอันนี้บ่ฮู้นะครับอันนี้บ่ฮู้นะให้กินแล้วลักษณะนะฮะลักษณะเย็นเส้นเราเฮาค่อยคุยกับขอปรึกษาหรือแนวทางนี่ก่อนตั้งอีกบ่นั่นก็ตั้งแล้วก็มองเข้าๆนะฮะโอ้ดิโอ้ที่ออกไปเมื่อกี้นี่แม่นโอ้ก็ว่ามันด้านที่4บ่ๆด้านของคนนะแบบนี้บ่ใหญ่เนาะอยู่เทื่อนกลับไปบ่บ่ต้องเข้าเข้าโลไปโลที่เป็นอีหยังว่าสุกกับสุกขึ้นไหมว่ามันมันเช็คเมื่อแล้วยังไก่หมองนอนแล้วแหละยื้อเคลื่อนกลับไปยื้อที่ไปหมองในไปทั้งไก่มันเรื่องเขาเพราะเขาสามกันเลยเนาะโอ้เนี่ยที่นั่นตั้งข้างกัน300 เมตรตัวนี้เป็นบ่ครับบ่มีตีว่าหันไหมเดี๋ยวออกว่าหันมันมาดไหมครับก็ขอหยุดที่การอะไรส่วนนี้นะครับนี่ไหมครับสวัสดีครับที่มีผู้หญิงเมาอ่ะนะโอ้แม่นบ่เดี๋ยวจักทีมจังเมาบ่เมาก็บ่ฮู้ล่ะนั่นเด้อยู่ในร้านโอ้ติดตัวดนๆน่ะผู้หญิงผู้หญิงครับติดตัวอยู่หั่นเอาไปแล้วพอเฮาไปก็อยากก็ไปคือกันเรียกเฮาล่ะลงทางครับลงทางครับโทษครับไปแล้วเคลียร์แล้วรถไปอยู่แล้วพอเข้าไปมันก็ไปนั่นแหละที่เหลือเคลียร์กันบอกนั่งคุยกันตั้งโดนเลยผู้หญิงน่ะคาดว่าน่าจะบ่ผ่านเนาะบ่ผ่านน่าจะบ่ผ่านแต่ว่าคุยกันโดนครับจนเฮาหนีให้น่ะพอเฮาหนีก็เจ้าก็หนีคือกันเออแปลกว่ะขอบคุณที่ตามรับทุ่งนี่ว่าขอบคุณว่าเฮาใจดีนําล่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับทั้งป๋าเกียงไกรครับป๋าธรรมรัตน์แล้วก็ทุกท่านนะครับที่ข้างเสบียงนะครับเฮียทุ่งเฮา
ครับเฮียท่งครับประธานประธานอุดรโมเดลครับครับที่เพิ่นอนุเคราะห์คาที่พักมาให้ครับสายหรือขวาหรือวงเวียนเขาวงเวียนพี่ละพี่ว่าทีละครับไปหันก็จะไปด้านคือเก่ามันวะไปด้านไหนอีกครับวันนี้ห้องเย็นตรงครับตรงเลยครับขอบคุณนะครับทั้งเฮียทุ่งครับที่ดูแลค่าที่พักข้างข้างเสบียงปลาเกียงไก่ปลาธรรมดาทีครับกับค่าน้ำหมูกระมันครับค่าอยู่ค่ากินครับที่อนุเคราะห์ให้เนาะครับให้ความเมตตาคันมันมีเพื่อนเท่ากับเขากับเฮ็ดสิบ่ได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดผมขอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกท่านที่อยู่ในข้างเสบียงครับที่ซอยกันสะสมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวครับนี่แหละครับที่เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนร่วมกันถ้าบ่มีตรงนี้เฮาก็บ่สามารถที่จะไปขับเคลื่อนได้ขับเคลื่อนเว้าๆแบบหยาบๆคือบ่มีแรงที่ไปสู่รบตบมือแม่นครับเจ้าหน้าที่ได้ครับเพราะว่าจุดอ่อนของประชาชนก็คือเม็ดเงินนี่แหละบ่ตรงๆรถจุดอ่อนคือรากหญ้าครับใช่ได้เพราะว่าเฮาบ่มีกำลังเงินที่ไปต่อสู้กับเขาเวลาเฮาแก่งความกับเจ้าหน้าที่เขาบ่ได้ประกันตัวนะครับรอการตรวจสอบจากปปช.เจ้าหน้าที่ทำงานต่อไปรับเงินเดือนไปโดยปกตินี่แหละแต่ว่าถ้าประชาชนเฮาถูกแก่งความดำเนินคดีเนี่ยต้องประกันตัวถ้าผิดก็ต้องเสียค่าปรับมันคือมันเร็วโหดอ่ะมันเร็วมันต่างกันมันต่างกันในหมวด6มาตราที่68ก็เป็นการคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ครับเจ้าที่ก็ถูกการคุ้มครองอย่างสิครับเราประชาชนก็เฮาของเฮาในหมวด6มาตราที่78พวกเฮาภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญครับมาตรา78หมวด6ครับครับก็ชัดเจนของเจ้าก็คุ้มครองกับเจ้าหน้าที่รัฐก็มีคุ้มครองหมวด6คือกันแต่มาตราที่6868กับ78คุ้มครองทั้ง2ฝ่ายให้มันเท่าเทียมกันคุ้มครองทั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองทั้งประชาชนนั่นแหละกฎหมายกับบัญญัติไว้ดีหมดนั่นแหละครับแต่มาตรา78ถ้าไปเบิ่งดีครับก็คือรัฐนะครับรัฐส่งเสริมครับเข้ามานี่พึงส่งเสริมครับประชาชนนะครับครับให้ทำการตรวจสอบอำนาจรัฐนี่แหละ78ตรงเลยก็ได้ตรงอยู่ครับตรงอยู่ครับตรงอยู่บ่ให้พาบ่ไปไหนโอ้ยอันนั้นก็เป็นพาโลดพาบ่ได้มันอันตรายนั่นก็บ่พาเอาไอ้อันนี้มันคือบ่ขึ้นมานี่แหละอันเสียตัวยตานจะไม่ได้มันจะมีมันเด็กตายนี่มันก็เด็กจะคนคุณเด็กเบิกบ่เด็กมังคนนะมังคนนะ60พุ่นนั่นน่ะขอบคุณครับขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับเครื่องนึงนะครับที่ติดตามครับคือมันมีตำรวจอยู่เบิ่งขอบคุณครับครับตีนึงสิตีนึงนี่ป๊าพูด FC ผู้เมืองนี่60คนน่ะผู้เจ้าก็บ่นอนคือตัวข่อยเนาะขอบคุณเป็นแชร์ความรู้เป็นการท่านกันครับแต่ว่าตอนนี้คอมเมนต์บ่มีเลยครับแปลกแล้วมันเป็นหยังกับบ่ฮู้นะบ่แม่นว่าบ่อ่านนะครับเพิ่นย้ําว่าอยากทักทาย FC นะช่วงเวลาจังซี่ครับคอมเมนต์บ่ขึ้นนะครับมันเป็นหยังกับบ่ฮู้เบิ่นก็สิไล่สดล่ะครับก็แต่ว่าเข้าไปในของพนักงานสอบสวนก็ไล่บ่ได้ครับกับไปฮอดสถานีก็สิถ่ายรูปลงเฟซหรือสิไล่สดแจ้งครับแจ้งความคืบหน้าประมาณ 2-3 นาทีก็พอครับครับให้ได้ฮู้จักว่าอยู่ไสเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังนั่นนะดำเนินการหยังอยู่ภารกิจอันใดแต่ดวงดีไปขอขอบคุณข้างเสบียงเนี่ยครับครับรักพี่ทุกท่านเนี่ยครับที่สะสมข้าวก๋วยเตี๋ยวซอยกันเนี่ยครับขอขอบคุณมาที่ที่นี่นะครับช่วยกันสนับสนุนเนาะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับทุกคนบ่จําเป็นต้องมาไล่สดเราก็ว่าบ่มีส่วนร่วมแค่พี่ๆทุกท่านน่ะแค่ซอยกันเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวงัวครับเดือนละถ้วยตามที่ป๋าทํารัฐบอกครับก็ถือว่าเป็นส่วนรวมในการไล่สดในการทำงานขององค์กรครับ5บาท10บาทซอยกันในหมดครับก็เท่ากับท่านมีส่วนรวมแล้วก็คือว่าเป็นมีส่วนรวมนี่เป็นการสนับสนุนองค์กรให้พวกเฮาเอามันแม่นบ่ครับมันมาทางพี่แม่นอันนี้กองบินเลยพี่แม่นรับตาไปก็ถือตัวคนเบิ่โอ้ยบอกได้เชื่อหัวตันหัวผิดยังว่ารับตาอยู่คือก็ย้อนรับตานี่แหละโอ้ย้อนรับตาอยู่นี่แม่งพาบันเบี้ยมันดิถ้าบ่เหลือบ้าก็แรงหรือสมทบทุนแล้วก็เจ้าของบ่ลําบากก็ยินดีครับยินดีช่วยกันผมก็สะสมข้างเสบียงคือกันครับข้างเสบียงครับผมก็สะสมครับโอนเข้าข้างเสบียงคือกัน
ใส่ในกิจกรรมในองค์กรเฮาเนี่ยครับเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็ซ้ําว่าพี่ๆให้เงินน้องไปโรงเรียนนะครับคิดยังไงครับแม่นๆครับให้เงินน้องไปโรงเรียนไปกินข้าวไปยังครับเพราะว่าเงินถูกบาทก็สิใส่เด็กผ่านการกัดกองเนาะบ่แม่นสิเอาไปใส่แบบสุรุ่ยสุร่ายนะครับนั่นเป็นข้างเสบียงนี่ผ่านการคัดกรองจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างทีถ้วนนะครับบ่แม่นว่าสิเบิกซุ่ม4ซุ่ม5ครับบ่ได้เด้ครับบ่แม่นว่าไปอยากเบิกใส่ซุ่ม4ซุ่ม5ก็ได้นะครับเดี๋ยวไฟแดงต้องผ่านการคัดกรองจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีทรงคุณวุฒิพ่อมาพ่อนั่นแหละจังที่สามารถเบิกออกมาจ่ายได้แต่ละครั้งนะครับนั่นกองกลางตรงนี้ครับถือว่าเป็นประโยชน์นะให้สบายใจได้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มหน้าหนาเฮานี่ล่ะแม่นต่อกลุ่มเฮาชุมชนเฮานี่ล่ะเราคิดสภาพมื้อนะครับพี่ๆทุกท่านครับถ้าเฮาบ่มีเงินข้างเสบียงเฮาบ่มีเงินที่สิไปเสียค่าปรับพวกเฮ็บมาเอาเฮาคักเนี่ยล่ะเงินประกันตัวเบื้องต้นประกันตัวนั่นล่ะเฮาเบื้องต้นเลยนี่ประกันตัวนี่ว่ามีกองเนี่ยกองทุนข้างเสบียงเนี่ยธรรมรัตน์เนาะครับเนี่ยจะละเงินเสบียงเล็กๆน้อยๆของเพื่อนเพิ่มก็ไม่อีกครับบางครั้งเงินในข้างเสบียงบ่มีจังซี่นะบ่พอแม่นบ่ครับประกันสูงโพเกินก็เงินมีป่าธรรมรัตน์ก็ควักเงินส่วนตัวเลยนะครับต้องขอบพระคุณอีกครั้งนึงครับที่ลงมาช่วยเหลือครับได้รับความเมตตาจากป่าธรรมรัตน์ครับแล้วป่าคนจะบ่รู้นะครับป่าธรรมรัตน์เคยถือบักแฟงกอมก็มาบ่ต้องมาซอยกลุ่มนี้บ่เว้าใส่ไล่ป๋าเกียงไกลตลอดแต่ว่าต้องบังเอิญว่าทุกเหตุการณ์ที่เว้ามานี่ป๋าธรรมรัตน์อยู่ในเหตุการณ์หมดครับป๋าธรรมรัตน์เลยบ่เชื่อบักแฟงครับก็โชคดีไปเนาะครับของสําหรับพวกเฮาโชคดีไปที่ผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นยังหูไว้หูนะฟังหูไว้หูมีวุฒิภาวะอยากแยะเพียงพอนะครับนี่แหละคือความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พ่อนั่นแหละครับผู้จักอันใดถืออันใดผิดจริงแยกแยะได้นะครับก็น่าชื่นชมมากนี่เพิ่นอยู่ในเหตุการณ์เมื่อเพิ่นเลยบ่สนใจครับครับนี่แหละครับของเฮาก็ซาบซึ้งซาบซึ้งอยู่ต่อถึงความเสียสละของป๋าธรรมรัตน์70แล้วเนาะเราก็ยังขับรถเนาะครับครับป๋าโซพ่นนี่ตลอดวันที่รุ่นเดียวกันบ่ครับป๋าโซพ่นตรงเลี้ยวซ้ายหรือจังได๋ตรงเอ้าก็ไล่ไปเรื่อยๆฮอดจนฮอดมองพักคนละจังสิปิดเว้าจมไปจังไหนนี่ล่ะเพราะว่าบ่ค่อยมีเวลาเว้าจังซี่เวลาไหลสุดมีแต่เว้าแนวอื่นแม่นบ่เกี่ยวกับด้านแม่นบ่ครับบ่ค่อยเคยเว้าบ่ค่อยได้พูดถึงผู้หลักผู้ใหญ่จักเทื่อครับแม่นพี่ๆข้างเสบียงครับที่พากันเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวครับเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวมาทุกการพี่น้อง FC เฮานี่ก็ทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกส่วนนึงแนวร่วมอีกส่วนนึงถึงที่บ่ได้ออกมาแสดงตนก็ถือว่าพวกท่านน่ะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่ได้ช่วยเหลือสังคมอีกคือกันนะครับประคองให้กลุ่มเฮาเดินต่อไปได้ครับเดี๋ยวไปแม่ก็พี่ขอบคุณเพิ่นแล้วกันเชิญผู้ว่าเนาะเป็นน้องเป็นน้องน้ำผู้ว่าไปอ่ะขออนุญาตซ้ำนี่นะครับเนาะขอบคุณอีกครั้งนึงครับถึงเฮียนพดลชื่อว่าเก่งไกลที่สนับสนุนที่พักในมื้อนี้นะครับเนาะพี่สุนิสาค่ะครับพี่สุนิสาโอ้เลี้ยงอาหารหลายคาบแล้วหลายมื้อแล้วครับคักเลยแบบคักเลยสุนิสาครับอันสุดซึ้งในลําใจครับพี่ทงครับคุณหมอคุณหมอทงศักดิ์ครับคุณหมอทงศักดิ์ครับเลี้ยงกับข้าวกับน้ําสุดยอดครับอิ่มน้ําสําราญทุกมื้อเลยไกลบ่ได้เพิ่นก็มาเนาะมื้อนี้มองพบกันแล้วก็เชิญทางน้ําหนาน้ําครับครับขอบคุณพี่สุนิสาคุณหมอทงศักดิ์เนี่ยนพดลชีวะเกียงไกรนั่นแหละป๋าธรรมรัตน์ป๋าเกียงไกรขอบคุณที่ขาดไปก็คือพี่น้องข้างเสบียงพี่น้องชาวข้างเสบียงชาวนักรบเฮาที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมนี่ล่ะทุกคนทุกท่านอ่ะก็นอนรับฝันดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ